สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านมาแนะนำร้านเด็ดร้านดังของอร่อยแห่งโซนบางฉลงผมอยู่ตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อคงเพชรนะหลังจากกลับกราบสักการะองค์เจ้าพ่อเสร็จข้ามถนนมาท่านจะเจอป้ายนี้หาหมูสังโต๊ะคนเยอะมากจนผมไม่สามารถทำรายการได้ช่วงเที่ยงเพราะฉะนั้นผมจะต้องรอตอนช่วงบ่ายที่คนมันแทบไม่มีเนี่ยตามผมมาเลยท่านจะจอดรถตรงศาลเจ้าพ่อก็ได้เสร็จแล้วก็ไปถวายค่าน้ำค่าไฟองค์ศาลเจ้าพ่ออะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะหรือจอดข้างทางก็ได้ลานเขาล่มลื่นต้นไม้เยอะทั้งคนว่าผมไม่ได้มาทำสารคดีชีวิตสัตว์โลกนะแต่เฮียเขาเลี้ยงไว้สวยมากสีโคตรสวยเนี่ยผมสายกระรอกไงตามมาเลยนี่สวยมากเลยโอ้ลูกมือม่วงลูกตาผมหิวแล้วช่วงบ่ายผมหาอะไรกินก่อนผมอยู่ภายในร้านหาหมูสั่งโต๊ะแล้วนะผมได้รับการอนุญาตจากเจ้าของร้านแล้วนะไม่ดีมาแหกปากก็ผมหมดที่ต้องบอกเลยกินลูกดีครับกินลูกดีครับดีค่ะโอ้เฮียครับเชิญมาเฮียครับคือผมต้องย้ำก่อนผมไม่สามารถเข้ามาทำรายการช่วงเที่ยงได้คนเยอะมากต้องรอตอนช่วงบ่ายดิเฮียครับขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นก่อนร้านทำสั่งโต๊ะของเราเนี่ยเปิดปิดกี่โมงครับเช้าตื่นประมาณ6 โมงครึ่งขึ้นแกะทานได้ครบอาหารทานได้ครบประมาณ8 โมงครึ่งได้ครบ8 โมงครึ่งครบทุกเมนูประมาณนี้อยู่10แล้วร้านเราปิดประมาณกี่โมงครับปิดแล้วประมาณถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่น่าจะเกินบ่ายโมงเรียกมันน่าจะหมดก่อนแต่ถ้าปิดจริงๆจะบ่ายสองแต่ส่วนมากจะมาจะหมดก่อนเพราะฉะนั้นมาเที่ยงดีกว่าชัวร์แต่คนจะเยอะหน่อยแต่เขาทำเร็วแต่ถ้าทางอร่อยน่าจะมาก่อนเที่ยงอ๋อมันแบ่งเป็นอย่างนี้นะถ้าวันธรรมดาเนี่ยมันจะมาหนักตรงเนี้ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะปกติร้านเราเนี่ยเมนูหลักๆนอกจากขาหมูสุดยอดของเราแล้วเนี่ยมีเมนูอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวก็มีก๋วยจั๊บน้ำข้นอ๋อเนี่ยก็มีเกี๊ยวเกี๊ยวกุ้งต้มเลือดหมูก๋วยจั๊บน้ำใสมีตุ๋นมะระที่โครงจะใต้มีขนมจีนถ้าเป็นเหนือเนี่ยก็จะเป็นน้ำเงี้ยวข้าวซอยหมูยาปูคือผมคงกินไม่หมดเดี๋ยวมาทำรอบหน้าแต่วันนี้ขออนุญาตเชนุชิมขาหมูต่างโต๊ะหน่อยเดี๋ยวเราจะไปคุยประวัติกันทำไมถึงต้องชื่อท่านขุนพลต่างโต๊ะแห่งสามก๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ที่มาที่ไปมาไงเดี๋ยวผมไปเชนุไปตรงนั้นดีกว่าแต่ไงขอขาหมูหนึ่งจานก่อนนะครับเดี๋ยวครับผมตามผมมาคนเยอะจนไม่สามารถเข้ามาทำรายการได้จริงนี่ผมอยู่จากพระประแดงมาเพื่อที่จะมากินที่เนี้ยคิดเอาท่านสายธรรมชาติรักนกเต็มเลยลูกรักของพี่อ่ะนะฮะเดี๋ยวผมจองโต๊ะไว้แล้วกินก่อนขออนุญาตถอดแมสนะครับใครใส่แมสแล้วกินได้ทำให้ผมดูผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมของอร่อยของดีของเด็ดชอบหลบอยู่ในซอกในหูผมก็ไม่เข้าใจแต่นี่ผมอยู่โซนบางฉลงนะไม่ใช่พระประแดงนะผมย้ำไว้ก่อนแม่มือบ่ายๆเนี่ยนะขาหมูอร่อยนะชอบแบบติดกันแบบโหดเยี่ยมมากขอบคุณครับไปนี้เลยคือเจนกกลัวผมไม่อิ่มขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอถามเจนกนิดนึงเซตใหญ่เนี่ยเขาเรียกชื่อเซตอะไรครับชาบูเป็นกับข้าวเป็นเนื้อหนังอย่างเนี้ยจานเท่าไหร่120 บาทเท่าไหร่นะครับ120อย่างต่ำจริงเหรอเฮ้ยทำไมมันถูกอ่ะมันจานใหญ่เทียบกับหน้าผมแล้วแบบกับเปล่าๆแล้วถ้าเป็นเมนูแบบใส่ข้าวเงี้ยแหละครับ50 บาทอย่างต่ำ50 บาทโคตรถูกผมกินมาทั่วทิศทั่วไทยผมรู้ว่าพิเศษจะ55หรือเกิน50อย่างต่ำแต่ถ้ามากกว่านั้นก็มี50ขึ้นอ่ะ55 60 65ได้หมดเฮียเดี๋ยวขอแค่เพียงหน้าคนนี้ก่อนมองไปเฉยๆเฮียปกติด้วยครับจะนกกลัวผมไม่อิ่มอ่ะแต่เขามีหลายเมนูนะแล้วแต่ท่านชอบแต่วันนี้ชนาวีจะมากินเมนูขาหมูตัวเด็ดๆประจำร้าน
เดี๋ยวผมขออนุญาตกินก่อนว่าเป็นยังไงทำไมคนมันถึงเยอะเหลือเกินอ่ะที่เฮียมาให้เราเนี่ยมันคือน้ำส้มเดี๋ยวบางคนไม่รู้เกิดเด็กวัยรุ่นไม่รู้เฮียครับทำไมเขาถึงต้องกินกับน้ำส้มขาหมูเฮียคู่กันไม่ได้นะกินแล้วมีตัดแต่รสหวานเปรี้ยวเลยอ๋อหยอกอย่างเงี้ยนะบางคนไม่รู้ไงน้ำจิ้มของเราจะอร่อยนะไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวไม่ได้เปรี้ยวอย่างเดียวน่าจะใส่ให้เยอะกว่านี้เขาชิมเปล่าก่อนเพราะเฮียต้องชิมก่อนทุกท่านเลยอันนี้เปรี้ยวอืมเปรี้ยวหวานนะเฮ้ยไม่ตัดกับตรงนี้ตัดเองขอทำเองหมดครับที่นี่ไม่มีมันไม่ได้เปรี้ยวเอ๊ะก็อันนี้ดีกว่าเยอะกว่าอ้าวโอ้เจนกน่ารักจริงคือร้านผมบอกพี่กัดร้านอีกทีนึงร้านหาเจอง่ายมากอยู่ตรงศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชรท่านจอดรถในนั้นก็ได้นะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปทำบุญค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามีผู้ช่วยจุดถึงนั้นมีร้านจอดรถเนี่ยหรือท่านจะจอดข้างทางก็แล้วแต่นะแต่ผมมาที่เนี่ยผมจอดในศาลเจ้าพ่อหลวงดีกว่าในนั้นฟรีแต่เราก็ไปช่วยค่าน้ำค่าไฟถือว่าเป็นการบูรณะทำนุบำรุงศาลเราขอกินก่อนนะใครไม่กินหนังก็บอกเขาได้นะแต่ผมชอบแบบกินแบบติดหนังของที่นี่แล้วแต่ลูกค้าสั่งนะถ้าเป็นเนื้อก็จะเนื้อแบบนี้มาไม่เลือดมันไม่เลือดอย่างเดียวมีหน้าล่ะนี่เฮนุบอกว่าใส่เยอะๆหน่อยก็ได้ไอ้นี่ผมใส่หยอกๆเพราะแล้วผมมันจะเปรี้ยวเหมือนที่อื่นผมเข้าใจว่าใครคนมากินเยอะจริงๆอย่าเพิ่งเชื่อผมนะถ้าเรามาเที่ยงวันใดวันหนึ่งดูถ้าเป็นวันหยุดไม่อาจจะมาไม่ทันเพื่อนหมดก่อนอร่อยมากอร่อยแล้วนี่เชื่อนี่คือการกินครั้งแรกและผมไม่ได้นัดเฮียนุหรือเจนนกไม่ได้โทรบอกล่วงหน้าเพราะผมไม่รู้จักมาก่อนนี่คือเข้ามาครั้งแรกเลยคุณช่วยจุดแนะนำมางานจีนจะมีผมคนเดียวร้านเดียวเพราะว่ามันเป็นงานนี้เพราะว่าตามโต๊ะเราต่างกันได้อ๋อแล้วทำก็ปีไงเพราะว่าเรามาจีนอยู่ก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วอีกอย่างคือพ่อก็เจอเยอะท่านตัดสินมากแล้วมันนี่มีเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันมาแต่คุณต้องมีความศรัทธานะศรัทธาจริงจังได้เขาไม่มีเรื่องทรงไม่มีเรื่องอะไรมีขออะไรได้ถ้าไม่โลภจนเกินเหตุตามจริงนะเดือดร้อนท่านช่วยได้ไหมพอเมื่อกี้ที่ผมจอดรถเมื่อกี้มีคนมาแก้บนเรียบร้อยนะเมื่อกี้จริงๆอยู่ต่างประเทศเขาบนต่างประเทศแหละเขามาบนมาแก้บนก็ต้องกลับมาแก้บนใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะเอาหัวหมูอะไรมาเนี่ยแต่มันจะไม่มีน้ำจิ้มไงเขาก็จะมาขอซื้อเราตลอดแต่เวลามาขอซื้อเนี่ยเราจะไม่ขายให้ไปคือเพราะไหว้ที่พ่อหลวงเฉพาะไหว้ที่พ่อหลวงอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมขอถามนิดนึงทำไมถึงเอาชื่อแม่ทัพสั่งโต๊ะมาเป็นชื่อร้านข้าวขาหมูสั่งโต๊ะอ่ะจริงมั้ยมันมีประวัตินะยังไงก็มันเป็นความเชื่อนะเล่าได้เลยเฮียก็คือก่อนที่เราจะมาทำเนี้ยเราไม่ได้ทำอาชีพนี้ทีนี้ตอนที่เราทำอาชีพนี้เนี่ยมันยังไม่มีชื่อร้านในทุกจังหวัดเราไปทำบุญที่วัดตะโถบ่อยวัดตะโถหลวงพ่อดีหลวงพ่อดีอ่ะถ้าไปเจอลูกศิษย์คนนึงอาจารย์หลวงตาที่เรานับถือครูบาอาจารย์แกแนะนำว่าเอ๊ก็เลยเราให้เขาตั้งคุยไปคุยมาเขาก็มีให้เราเลือกหลายชื่อนะแต่เรามาถล่มชื่อนี้สามโต๊ะเป็นแม่ทัพในสามโต๊ะเนี่ยทีนี้ด้วยการที่ว่าเมื่อก่อนนี้ที่พ่อแม่เราพ่อของพ่อแม่เราก็มาจากที่นั่นอยู่แล้วชุมชนอย่างเงี้ยของที่รู้เป็นชุมชนอะไรนะครับกินแค่จิ๋วกินแค่จิ๋วแล้วผมกินแค่ผมใช้แค่แต่ตอนเล่นเกียร์แล้วกินกันแล้วผมก็เปลี่ยนท่านครับผมแต่เราก็ยังยึดถือประเพณีจีนของจีนเพราะว่าอันนี้เรานำเนี่ยมันก็เป็นสูตรจีนนะครับมีเครื่องเทศเครื่องอะไรของจีนอยู่และที่ผมทราบมาเนี่ยก็คือว่าหลังจากไปออกตึกเสร็จเนี่ยพอกลับมาแม่ทัพต่างโต๊ะเขาชอบกินข้าวสามหนูจริงเหรออันนี้ผมเคยไปดูประวัตินะตามหนังสือแต่ว่าครับมันมานานแล้วเขาบอกว่าเวลากลับจากทำศึกอย่างเงี้ยป
คนจีนสมัยก่อนเขามีพวกเขาบ้านอะไรคอยดูแลครับใช่เขาบอกเขาการขาหมูเป็นที่มาที่ไปก็เลยเฮียนุก็เลยไปขุดฉลองชอบชื่อขาหมูแต่มันเป็นนานหลายพันปีอันนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจริงมันเท็จเราเอาใส่ตำราแล้วกลับบวกกับความฉลองความชอบมาที่มันมีที่มาที่ไปดีก็เลยเป็นแบบอันโต๊ะมันก็ฟังผมจะไม่พูดถึงประวัติต่างโต๊ะนะแต่ท่านคือแม่ทัพใหญ่ทางภาคเหนือขนาดโจโฉเองตอนนั้นยังต้องแบบไปพึ่งใบบุญเลยตอนนั้นน่ะใช่ไหมครับตั้งชื่อนี้มันแตกคนถามเยอะมากทำไมต้องตั้งโต๊ะทำไมไม่ตั้งโต๊ะเออทำไมไม่ตั้งโต๊ะล่ะก็ชื่อถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ขอถามนิดนึงครับร้านเราเคยนัดกันว่าเคยเป็นนกกับเป็นนกเนี่ยเปิดร้านมาประมาณปีนี้เขาปีที่สิบอุ้ยนิดไปแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วเพราะผมดูผมอ่ะมาปุ๊บคุ้มเที่ยงนะโอ้โหก็แบบสนุกสนานเหมือนตลาดนัดเลยที่เนี้ยคือหนึ่งเราใส่ใจในคุณภาพสองราคาถูกผมใช้คำว่าถูกเลยอ่ะน้ำแข็งเนี่ยผมให้ลูกค้าฟรีทุกคนฮะฟรีเหรอเนี่ยผมไม่เก็บตังค์ลูกค้าเฉพาะน้ำแข็งนะครับครับอันนี้ผมไม่ได้เอื้อคนรวยผมเอื้อพนักงานพนักงานคนเขามีรายได้น้อยก็2 บาท 2 บาททุกวันไม่เดินนะใช่อันนี้ผมฟรีตลอดที่น้ำเนี่ยผมคิดแค่13 บาทก็คือขายที่ห้าใช่ผมก็คิดแค่13 บาทเมื่อก่อนนี้มันแค่10 บาทนะครับอันนี้เราเผื่อคนที่เขาไม่ค่อยดีด้วยใช่อันนี้เราจะไปออกโรงทานบ่อยเพื่อคนรวยเขาไม่เดือดร้อนหรอกแต่คนที่พนักงานอย่างเงี้ยมันทุกวันเงินนะอาแก้วเรา2 บาทถ้ามากินสัก20 วันก็ไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับน้ำแข็งเราน้ำแข็งนี่ดีแต่บริการไปเองนะเซลฟ์เซอร์วิสแก้วเมื่อก่อนจะเป็นแก้วอีกอย่างตอนนี้เขาเห็นมีโควิดมาเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมก็เลยแบบใช้ละทิ้งดีกว่าใช้ละทิ้งเลยแต่ว่ามันก็เพิ่มภาระต้นทุนแต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าก็คือการเสร็จครับไม่มีการเอามารีไซเคิลไม่ต้องแบบไฟล้างคือแบบนี้ผมว่าก็ปลอดภัยดีมันปลอดภัยดีแต่มันก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่เราก็ไม่ได้หรอกก็ได้เครื่องปรุงให้ด้วยนะใช่ครับถ้าคิดอย่างนั้นน้ำแข็งมันแพงกว่าไหมล่ะยังให้ฟรีได้เลยก็ถูกตอนนี้เบียร์พูดถูกนะและอย่างนึงถ้าท่านมานั่งตรงจุดเนี่ยใครที่รักนกชอบนกตรงเนี้ยคือจุดเหมาะในการนั่งกินอย่างเงี้ยผมชอบเสพอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวของผมครับตอนนี้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ชอบหรือว่าแต่ท่านก็นั่งตรงจุดอื่นได้แต่ยังทำผมเนี่ยผมอยากนั่งตรงนี้แหละแล้วเราก็โล่งนะสบายต้นไม้อากาศถ่ายเทหมดนะตัวไหนลูกรักของเฮียนุชื่ออะไรตัวไหนครับเอาลูกรักเลยรักทุกตัวรักทุกตัวต้องให้ชอบกับทุกตัวมีชื่ออะไรบ้างเฮียถ้าเป็นสีเหลืองจะเป็นเยลโล่ที่เยลโล่สีขาวที่ล้อมอยู่ตอนนี้สีขาวมันเป็นเทพเมียนะชื่ออะไรนะรวมมิตรเด็กหญิงรวมมิตรว่าสีฟ้าชื่อโซนิคชื่อโซนิคอันนี้จะเป็นรวมมิตรสังกัดพ่อเข้ามาพ่อที่รวมมิตรสังกัดถ้าเป็นฟังจะเป็นฟังเฮียผมเลี้ยงลูกกระรอก15 ตัวผมตั้งชื่อหมดเลยรักทุกตัวเลี้ยงจนไม่กล้าเลี้ยงอยู่กระโดดเกาะนอกฮะเดี๋ยวว่ามันโซนจริงเรื่องธรรมดาไม่เคยเลี้ยงมาตั้งครั้งนึงเราเลี้ยงแบบปล่อยฮะครับผมโดนเขาไปทำรังอยู่ข้างนอกที่ต้นไม้แต่เขาโจมมาหาเราบ่อยทีนี้วันนึงเนี่ยเรากำลังเก็บร้านก็เก็บมันเหลือน้อยผมกระโดดเรียบร้อยเลยเราทีนี้มันพลาดหม้อตะเกียบเนี่ยครับผมเลยเลิกเลี้ยงคือเขาเชื่องมากตอนนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นลูกนกน้องนกอย่างนี้ดีกว่านะตอนนั้นก็มีนกก็มีแต่กระพาะก็มีตอนนั้นแต่ก็เลยไม่กล้าเลี้ยงแล้วเพราะว่ามันตามแต่ผมต้องย้ำก่อนนะเฮียนุเอากลับบ้านทุกวันเพราะไปมาด้วยกันไปคือไปมีเฮียที่ไหนต้องมีพวกนี้ที่นั่นแน่นอนลูกรักมาตี 4มันก็เป็นตี 4เฮียนุครับฝากคนที่จะเลี้ยงนกหมายว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรพวกนี้ครับคือฝากแต่ทุกประเทศแต่ถ้าเราเลี้ยงเราต้องรักด้วยให้ความใส่เอาใจใส่ใจของน้องอย่าเลี้ยงแบบทิ้งมากไม่ชอบแล้วเอาไปปล่อยให้เป็นนะครับอ
ก็ฝึกมันนะแต่ตอนนี้กำลังคู่นี้กำลังจับคู่แล้วกำลังรอคู่สองครับผมแต่คู่นี้ยังไม่เข้าก็คือเราต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องรักน้องไปจริงๆแล้วก็ยังไม่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่คุณต้องดูแลเขาด้วยไม่ใช่เลี้ยงหมาแล้วปล่อยวิ่งกัดไปนู่นที่เป็นภาระสังคมอีกเลี้ยงแล้วมันต้องดูแลเขาอ่ะเอออย่างนี้ดีกว่าเปรียบเสมือนว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยที่มีก็ไปใหญ่อยู่เมื่อก่อนนี่เลี้ยงก็ปล่อยไปนะแดกรอข้างหลังกัดเล่นเกลียดข้างหลังเนี่ยเฮียครับฝากร้านนะสามหมูต่างโต๊ะเรากับท่านผู้ชมหน่อยเฮียครับผมก็อันนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าร้านเราอร่อยที่สุดนะครับจะไม่อร่อยอีกแล้วอย่างเงี้ยผมเรียกว่าอร่อยเฮียบางคนก็อาจจะไม่อร่อยไม่ชอบก็ได้เรียกร้อยพ่อพันแม่ไม่เหมือนกันนะแต่ร้านมันมีอาหารเยอะประมาณ10กว่าเมนูไม่ซ้ำก็ถ้าสะดวกหรือถูกใจก็ลองมาดูขอชื่อเมนูต่างๆหน่อยนอกจากขาหมูแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะมีนะมีข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบถ้าเป็นอาหารน้ำเนี่ยจะมีแต่เจ้าน้ำข้นน้ำใสมีต้มเลือดหมูมีบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่จะเป็นหมูแดงหมูกรอบก็ได้แล้วก็จะมีตุ๋นมะระซี่โครงยัดไส้แล้วแต่ถ้าเป็นเหนือก็จะมีน้ำเงี้ยวมีข้าวซอยมีน้ำยาปูถ้าไม่สะดวกมาสั่งทางช่องทางออนไลน์ก็มีไลน์แมนแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านขาหมูต่างโต๊ะค้นหาครับว่าร้านขาหมูต่างโต๊ะในไลน์แมนแล้วรอไรเดอร์วิ่งไปส่งหน้าบ้านท่านในกรณีที่เกียรติออกมาจะมีโรบินฮูดอ๋อไลน์แมนกับโรบินฮูดค้นหาครับว่าต่างโต๊ะนะไม่ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะจะวิ่งไปอีกร้านนึงต่างโต๊ะไม่จัตวานะต่างโต๊ะที่อยู่ในสามโต๊ะกับแม่ทัพใหญ่ภาคเหนือนั่นแหละนะยังไงวันนี้ขอบคุณเยนุกับเยนุและทุกท่านเลยนะครับที่อนุญาตให้เราที่บางฉลองนี่บอกสถานที่ลืมบอกตรงนี้บางฉลองเมื่อกี้ผมบอกในต้นรายการและตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อคงเพชรนะครับอันนี้หมู่หนึ่งเนี่ยแหละบางฉลองแล้วผมบอกเลยว่าเนี่ยคือหนึ่งในเรื่องราวดีๆและของดีของเด็ดมีอะไรดีๆอีกแถวนี้ไงนู่นนะข้ามสะพานไปก็ร้านตะขาวห่อหมกอร่อยมากมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกเจ๊คนนึงแต่ตอนนี้ย้ายอยู่ตลาดริมคลองตลาดนัดเลยมีแล้วอันนั้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกกินอีกคือนั่นแหละผมจะรู้เพราะว่าที่อ่อนเขาจะมีอยู่สองร้านจะมีเจ๊เปลี่ยนเจ๊เปลี่ยนนั่นใกล้กันนะเจ๊เปลี่ยนเนี่ยของดีของเด็ดอยู่ไหนติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีนะฮะและที่สำคัญเลยตอนนี้นะครับที่พลาดไม่ได้คือขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ลูกจ้างที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมเจนุกกับพี่นุชจบที่ร้านอะไรครับผมที่ร้านอะไรนะครับร้านขาหมูถังโต๊ะครับฝากฉลองตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลวงโปเกสฝากไว้ด้วยนะครับนะแล้วคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณเบียถ้าใครกินแล้วไม่อร่อยผมว่าลิ้นแม่งมีปัญหาเอาอะไรข้าวเปล่านะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรับเพิ่มกันครับเบียอย่างนี้ยังเรียกไม่อร่อยอยู่อร่อยกินแบบติดหนังอร่อยมากแล้วแต่คนชอบไม่ชอบเราว่าเราก็ไม่ได้คุยว่าเราอร่อยไงอร่อยแล้วน้ำส้มมันดีมากน้ำส้มตัดกันมากเลย